ฉเฉลยข้อสอบจริงอุปมาอุปไมยกพภากรรอบ e X M 30มมีนาคมปี67รอบบ่ายกเกวียนกับวัว2คํคำนี้ต้องตอบข้อไหนไปดูกันในการทําข้อสอบอุปมาอุปไมยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือความรู้รอบตัวแล้วก็ทักษะในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคําหน้าและคําหลังนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเกวียนกับวัวนะครับเราต้องรู้ความหมายว่าเกวียนคืออะไรวัวคืออะไรและทั้ง2คํานี้นะครับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งจากโจทย์เกวียนกับวัวนะครับก็พบว่า วัวนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกวียนให้เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นหลักในการวิเคราะห์อุปมาอุปไมยข้อนี้นั่นก็คือคาหลักทาให้คาหน้าเคลื่อนที่เมื่อเราได้คีย์เวิร์ดตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็เอาตัวเลือกไปเปรียบเทียบว่าคําหลังของตัวเลือกใดที่ทําให้คําหน้าของข้อนั้นเคลื่อนที่ได้นะครับข้อกอไก่ครับน้ํามันทําให้รถยนต์เคลื่อนที่ขอไข่ครับรถไฟทําให้พวงมาลัยเคลื่อนที่ขอควายครับตะเกียงทําให้ไม้ขีดไฟเคลื่อนที่หรืององงูครับเรือทําให้หางเสือเคลื่อนที่จากตัวเลือกทั้ ตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้และถูกต้องก็ต้องเป็นตัวเลือกกอไก่น้ํามันนะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทําให้รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองครับยังมีเทคนิคดีๆอีกมากนะครับในการทําข้อสอบกพอพภาคก่อนนะครับให้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแบร์รี่ติวเตอร์ไว้ด้วยนะครับการตั้ต้องการให้พี่เกมแบรี่ติวเตอร์ไปติวสอบภาคกอแบบตัวต่อตัวก็สามารถพิมพ์คําว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ